ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะแรม15ค่ำเดือน12ปีรกาตรงกับวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องการตำหนิตนเองโดยพระมหามนตรีสุปัญโญวัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญพันติวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังพันติวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตติยมปิมยังพันติวิสุงวิสุงราคานาทายามติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิ
ธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยทุพระมาจโรกาธิปฏิสหัมพติกัตันชริยันธิวรังอยาจทานสันติจัสตตาประชักขชาติการเทสิตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะทัตตะคะระหิตะทะกุปพมาโนตีขอเจริญพรท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้รับฟังการกระจายเสียงอยู่ในขณะนี้บัดนี้ก็จะได้อธิบายขยายความธรรมะเพื่อเจริญจิตศรัทธาในธรรมะปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาในหัวข้อ
ธรรมะที่ยกขึ้นณเบื้องต้นนั้นว่ายะทัตตะกระหิตทะกุพมาโนใจความว่าเมื่อติเตียนตนเพราะเหตุใดก็ไม่ควรทำเหตุนั้นโดยความหมายก็คือว่าเมื่อคนเราเห็นโทษอันใดของตนแล้วก็พึงหัดพึงทำพึงปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าโทษของตัวเองเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ยากประยันการฝึกตนให้เห็นโทษหรือความผิดโดยการติเตียนตนนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นสิ่งที่เราต้องหัดเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามเพื่อที่จะได้ทำให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราแม้แต่ในการดำรงชีวิตแม้แต่ในความเป็นอยู่เราก็สามารถก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราเองทั้งสังคมได้เช่นเดียวกันเป็นธรรมดาว่าโทษหรือการติเตียนตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอย่างที่กล่าวมาแล้วจะยกตัวอย่างเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีการทดสอบว่ามีหลุมอยู่หนึ่งหลุมเอาของสิ่งหนึ่งใส่ลงไปในหลุมแล้วก็ให้คน100คนมาเพื่อจะล้วงเอาของในหลุมนั้นคนแรกเข้ามาล้วงลงไปพอล้วงไม่ถึงก็พูดเอ่ยว่าหลุมลึกล้วงไม่ถึงพอคนที่สองล้วงปุ๊บล้วงไม่ถึงก็พูดเช่นเดียวกันบอกหลุมลึกล้วงไม่ถึงคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้ามาไปถึง99คนก็ลักษณะเดียวกันคือพูดว่าหลุมลึกล้วงไม่ถึงพอคนที่100มาล้วงลงไปก็ล้วงไม่ถึงเช่นกันแต่กลับพูดว่าแขนสั้นล้วงไม่ถึงว่างั้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่กล่าวนี้ถ้าเราสังเกตหรือมองเห็นก็จะเห็นได้ชัดว่าหลุมลึกเป็นอาการของเหตุปัจจัยภายนอกแขนสั้นก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นคนทั่วไปมักโทษเหตุปัจจัยภายนอกมากกว่าโทษตัวเองก็คือการโทษตัวเองเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าเห็นได้ยากคือเราจะสังเกตว่าคนเราก็มักเข้าข้างตัวเองเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะยกโทษหรือชี้โทษตัวเองนั้นจึงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็มักจะเข้าข้างตัวเองเมื่อเราฝึกเราหัดที่จะโทษตัวเองเป็นเบื้องต้นไม่ว่าจะในความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของเราก็จะได้ประสบแต่ความสะดวกสบายมากขึ้นหมายความว่าบางครั้งการวางจิตวางใจในการเป็นอยู่เราก็สามารถที่จะใช้ความเป็นอยู่นี้ให้เกิดผลประโยชน์เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดจะยกตัวอย่างแค่ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันมีสองสามีภรรยาอยู่ด้วยกันฝ่ายสามีก็ด้วยความมักง่ายก็ได้วางแก้วน้ำทิ้งไว้ในทางเดินเอาความมักง่ายเขาว่าฝ่ายภรรยาเดินมาก็ไม่ทันดูก็ไปเดินเตะเอาแก้วน้ำแตกก็เลยได้กล่าวโทษฝ่ายสามีว่าทำไมถึงไม่รู้จักดูไม่รู้จักระมัดระวังมาวางแก้วน้ำเกะกะทางเดินได้ยังไงฝ่ายสามีก็บอกว่าก็ทำไมไม่รู้จักดูให้ดีเวลาเดินถ้าเดินระมัดระวังก็คงไม่ไปเตะเอาแก้วน้ำหรอกก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาอยู่อย่างนั้นคือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมซึ่งกันและกันคือไม่โทษฝ่ายตัวเองว่าเป็นผู้ผิดกลับโทษแต่ฝ่ายตรงข้ามว่าทำผิดเพราะฉะนั้นการทะเลาะเบาะแว้งก็จึงเกิดขึ้นเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่จากเหตุแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนเรามองอีกลักษณะหนึ่งก็คือการดูตัวเองการโทษตัวเองให้มากขึ้นฝ่ายสามีถ้ารู้จักวางของให้เป็นที่เป็นทางไม่ไปวางเกะกะขวางทางเดินฝ่ายภรรยาก็จะไม่เดินมาเตะมาทำให้แก้วน้ำแตกส่วนฝ่ายภรรยาก็ถ้ารู้จักระมัดระวังดูทางเดินให้ดีก็จะไม่เดินเตะแก้วน้ำเช่นเดียวกันถ้าต่างฝ่ายต่างยอมรับคือโทษตัวเองว่าเป็นผู้ผิดเองหมายความว่าสามีก็โทษตัวเองว่าเป็นผู้ไม่ระมัดระวังไปวางของไว้เกะกะขวางทางเดินฝ่ายภรรยาก็ยอมรับว่าเดินไม่ดูไม่ระมัดระวังทางเดินให้ดีจึงได้สะดุดจึงได้เดินเตะแก้วน้ำไปพยานโทษอย่างอื่นที่ตามมาก็คือการทะเลาะเบาแว้งการเกิดโทสะต่อกันและกันทำให้เกิดปัญหาเรื่องราวอื่นๆต่อเนื่องจากนั้นมาอีกก็หมดไปเพราะฉะนั้นอย่างนี้เป็นต้นที่เราสังเกตได้ว่าบางครั้งให้เรายอมหรือโทษตัวเองซะบ้างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลากหลายในสังคมในความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันก็จักไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการโทษตัวเองจึงเป็นเรื่องที่เราต้องหมั่นฝึกพอสมควรเพราะฉะนั้นในการอยู่ความเป็นอยู่ทั้งหลายของเราก็เราต้องค่อยๆว่าค่อยๆฝึกค่อยๆหัดอย่างนี้เป็นแค่เหตุเบื้องต้นเรายังสามารถใช้การตำหนิหรือการติเตียนตนเองในระดับธรรมะที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้ถ้าเราเอาการติเตียนตนเองมามองตัวของเราเองในเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งหลายเอาง่ายๆยกตัวอย่างกิเลส5อย่าง1คือโลภะ2คือโทสะ3คือโมหะ4คือทิฏฐิ5คือมานะกิเลส5ข้อนี้เราสามารถเอาการติเตียนตนที่ว่าเนี่ยมาเพื่อที่จะบรรเทามาเพื่อที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นบรรเทาเบาบางลงได้อย่างโลภะ
โลภะเป็นชื่อของความโลภโลภก็คืออยากได้อยากได้ในที่นี้คืออยากได้มากเกินไปอยากได้ของคนอื่นเขาอยากได้ไม่รู้จักพอก็เรียกว่าความโลภความโลภที่ว่านี้ถ้าเรารู้ลิมิตของตัวเองคืออย่างน้อยๆรู้ตัวและตำหนิตัวเองว่าความโลภการอยากได้ที่มากเกินไปอยากได้ของคนอื่นเขาเป็นสิ่งไม่ดีไม่ดีที่ว่าคือเมื่ออยากได้มากมันก็ต้องพยายามต้องเหนื่อยมากเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเมื่ออยากได้ของคนอื่นก็เกิดการคิดเกิดการทุจริตทำยังไงจะช่อชนทำยังไงจะโกงทำยังไงจะแย่งชิงของคนอื่นมาเพราะฉะนั้นก็จะเกิดโทษในหลายอย่างตามมาแต่ถ้าเราทำใจคือติเตียนตนเองว่าความโลภเกิดแล้วรู้ตัวว่าเนี่ยความโลภครอบงำจิตติเตียนตนเองตักเตือนตนเองไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันขยายความคิดเข้ามาแทรกแซงจิตใจเราอยู่พอมีได้ในสิ่งที่พึงได้แค่นั้นจริงๆก็พออยู่ได้นี่ก็พอเป็นสังเขปสำหรับเรื่องโลภะเรื่องโทสะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโทสะเป็นชื่อของความประทุษร้ายคือการเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นด้วยความอิจฉาด้วยความริษยาด้วยความไม่พอใจด้วยความไม่ถูกใจทั้งหลายทั้งมวลมีการขัดผลประโยชน์เป็นต้นก็เกิดโทสะเข้าครอบงำเกิดโกฏะคือความโกรธครับเมื่อโกรธแล้วก็ทำยังไงถึงจะเบียดเบียนทำยังไงถึงจะทำร้ายคนอื่นเขาได้จิตมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นก็หาวิธีหากุศโลบายที่จะทำร้ายผู้ที่ตนไม่ชอบใจนั้นมีการทำร้ายร่างกายมีการฆ่าฟันกันเป็นต้นก็เหตุก็เกิดจากโทสะความประทุษร้ายอันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งประการที่สามโมหะโมหะแปลว่าความหลงหลงในที่นี้ก็คือหลงผิดหลงหนึ่งโดยขาดปัญญาคือความรู้เพราะฉะนั้นคำว่าหลงงมงายก็เช่นเดียวกันคือขาดความรู้เราก็ต้องแสวงหาคือการศึกษาทำยังไงสิ่งเหล่านี้ที่ถูกต้องควรจะทำยังไงสิ่งเหล่านี้ถ้าทำให้ดีต้องทำยังไงก็คือใช้การศึกษาเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนตนเองว่าเราต้องศึกษาอยู่เราต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราเพิ่งจะรู้จะได้บริหารจัดการชีวิตในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีงามได้ประการที่สี่ก็คือทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้แปลตรงตัวว่าความเห็นแต่หมายเอามิจฉาทิฏฐิคือการเห็นผิดอาการคล้ายๆโมหะมิจฉาทิฏฐิก็คือการเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ชั่วกลายเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ก็แก้ด้วยเรื่องของปัญญานั่นเองเมื่อเราศึกษาเราเรียนรู้เข้าใจมาชาวโลกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้ถูกทำนองคล้องธรรมเราก็สามารถเอาไปใช้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองได้ประการสุดท้ายก็คือมานะมานะเป็นภาษาบาลีโดยความหมายหมายถึงการถือตัวถือตน
นะเพราะการถือตัวถือตนเนี่ยที่มันเป็นอัตลักษณ์โดยลักษณะถือตัวถือตนคือถือโดยชาติถือโดยตระกูลถือโดยตำแหน่งถือโดยหน้าที่เพราะฉะนั้นการถือตัวถือตนมากๆเขาก็ดูเขาเรียกว่าดูไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ทำตัวแบบอ่อนน้อมถ่อมตนคือไม่ถือตัวไม่ถือตนอยู่สูงแต่ทำตัวดูต่ำนี่ดูน่ารักดูน่าเคารพดูน่านับถือเพราะฉะนั้นการถือตัวถือตนมากเอาให้พอเหมาะพอดีเหมาะสมก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ทั้งส่วนตัวเองและส่วนผู้อื่นเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เรามามองดูว่าเราอยู่ในลิมิตอยู่ในประมาณไหนเมื่อเราเห็นโทษในสิ่งที่เราทำอยู่ปฏิบัติตัวอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้เกินพอเหมาะพอดีเราก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือมองเห็นโทษอันเกิดจากสิ่งที่เราปฏิบัติตัวนี้มาเพื่อที่จะแก้ไขอย่างน้อยประโยชน์เกิดกับเราด้วยเช่นกันเกิดกับผู้อื่นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาพิจารณาในหัวข้อธรรมะบ้างในสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาประโยชน์ที่เป็นประโยชน์โดยภาพรวมการที่เราเอาธรรมะมาใช้ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องไกลตัวสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนอยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในความเป็นอยู่อย่างเช่นคนเราอยู่กับการทำงานทำการตื่นแต่เช้าไปทำงานกลับสายกลับเย็นนั่งอยู่บนรถเดินทางเรียกอะไรใจเร็วกว่ารถใจร้อนกว่าไฟใจเย็นกว่าน้ำบทจะเดือดก็เดือดได้ง่ายบทจะเย็นก็เฉื่อยชาลาช้าเกินไปไม่ทันใจก็ล้วนแต่ปนเปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งไหนควรเร็วสิ่งไหนควรช้าสิ่งไหนที่แก้ไขได้สิ่งไหนที่แก้ไขไม่ได้เราก็ต้องทำจิตทำใจให้ยอมรับคือให้อยู่กับมันให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของความเป็นอยู่นั่นก็ชื่อว่าธรรมะอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเอาเข้าไปประกอบได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองพูดถึงการไม่ยอมติเตียนตนไม่ยอมตำหนิโทษตนเองนั้นแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีเรื่องพระภิกษุทะเลาะกันสมัยนั้นมีพระอยู่สองรูปพระรูปหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญวินัยอีกรูปหนึ่งเป็นธรรมกถึกเชี่ยวชาญเรื่องการแสดงธรรมมีวันหนึ่งพระธรรมกถึกก็ไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ไปเหลือน้ำเป็นเครื่องชำระทิ้งไว้ก็เดินออกมาพระบิณฑิก็ได้เข้าทีหลังตามเข้าไปเห็นน้ำเป็นเครื่องชำระเหลือทิ้งไว้ในห้องน้ำก็เลยออกมาถามพระธรรมกถึกว่าท่านเหลือน้ำเป็นเครื่องชำระทิ้งไว้หรอบอกพระธรรมกถึกก็บอกว่าใช่พระวินัยก็ถามว่าท่านไม่รู้หรือว่าเหตุนี้เป็นอาบัติพระธรรมกถึกก็บอกว่าไม่รู้เป็นอาบัติหรือเปล่าวะถ้าอย่างนั้นก็จะปลงอาบัติคือแสดงคืนอาบัติพอพระวินัยตอนได้ฟังอย่างนั้นก็เลยกล่าวว่า
ถ้าท่านทำด้วยความไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นอาบัติปัทมถึกเองก็เข้าใจว่าไม่เป็นอาบัติก็เลยไม่ได้แสดงอาบัติณขณะนั้นส่วนพระวินัยทรก็กลับไปก็พูดกับลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าพระธรรมกถึกนี้บอกทำผิดเล็กน้อยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความผิดคือเป็นอาบัติลูกศิษย์ลูกหาก็พูดต่อกันไปลือเข้าไปถึงหูของลูกศิษย์ฝ่ายพระธรรมกถึกลูกศิษย์ก็มาบอกพระธรรมกถึกบอกอาจารย์ของตัวเองว่าลูกศิษย์ท่านพระวินัยทรบอกว่าอาจารย์ทำผิดวินัยก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องผิดแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าในขณะนั้นพระวินัยทรบอกว่าถ้าทำด้วยไม่เจตนาก็คือไม่ผิดแต่ตอนนี้มาพูดบอกว่าผิดได้ยังไงบอกแสดงว่าพระวินัยทรนี่พูดโกหกพอหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะแตกออกเป็นสองฝ่ายที่เข้าข้างพระวินัยทรก็บอกว่าพระรูปนี้ทำผิดก็ไม่รู้ฝ่ายที่เข้าข้างพระธรรมกถึกก็บอกว่าท่านพูดแล้วคืนคำก็คือพูดปดในขณะนั้นบอกว่าผิดแล้วแต่ตอนนี้บอกว่าไม่ผิดตอนนี้บอกว่าผิดเพราะฉะนั้นท่านต้องชื่อว่าพูดปดพูดโกหกก็เกิดแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายก็กระจายออกไปแม้แต่ผู้นับถือศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็แตกเป็นสองฝ่ายเช่นเดียวกันอันนี้เหตุเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นการที่เรียกว่าไม่ยอมซึ่งกันและกันคือไม่ยอมโทษตัวเองว่าเป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายถูกต่างก็ถือเอาความรู้เอาความคิดของตนเป็นหลักพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เสด็จมาก็ทรงห้ามการทะเลาะวิวาทเหล่านี้หลายครั้งว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุที่จะต้องมาทะเลาะวิวาทกันห้ามไปห้ามมาหลายครั้งพระก็ยังทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่อย่างนั้นจนเกิดเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นที่ลือไปทั้งเมืองชาวบ้านชาวเมืองแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายพระพุทธเจ้าก็ทรงเหนื่อยหน่ายเสด็จออกไปพระองค์เดียวไปจำพรรษาอยู่ในป่าอยู่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นเรื่องที่การไม่ยอมซึ่งกันและกันคือการไม่โทษบางครั้งก็เป็นเหตุที่เล็กๆน้อยๆมากคือพอเรามามองย้อนดูว่าเหตุเหล่านี้จริงๆก็น่าจะจบไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นไม่น่าเป็นเหตุให้เป็นข้อพิพาทไม่น่าเป็นเหตุให้ข้อที่จะมาทำความแตกแยกซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นการติเตียนตนที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมันมีมาทุกยุคทุกสมัยมีมาอยู่เรื่อยก็จนถึงทุกวันนี้เราเองก็ยังถือทัศนคติของตัวเราเองเป็นหลักเพราะเราไม่ได้ถือความถูกต้องเป็นหลักแต่ความถูกต้องที่ว่าก็ต้องอาศัยองค์ความรู้คือปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาโดยการเห็นโดยการได้ยินโดยการได้ฟังคือก่อให้เกิดความรู้หรือปัญญาเนี่ยบอกว่าเกิดขึ้นได้โดย3ลักษณะประการแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญาความรู้เกิดขึ้นได้โดยการได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาต่อๆกันมาประการที่สองจินตมยปัญญา
ความรู้เกิดได้ด้วยการคิดการคำนวณการวิเคราะห์การวิจัยเหล่านี้ก็ให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาประการที่สามเรียกภาวนามยปัญญาความรู้อันเกิดจากการเจริญภาวนาอันนี้พูดถึงในฐานของการปฏิบัติธรรมการเจริญจิตภาวนาฝึกอบรมจนกลายเป็นฌานเป็นญาณก็คือเป็นความรู้และในระดับของเราปุถุชนคนธรรมดาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอันนี้ก็พอรู้ได้ความรู้ที่เกิดจากการคิดการคำนวณการวิเคราะห์วิจัยอันนี้ก็พอรู้ได้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี่แหละจึงเป็นฐานของการหาความรู้การเอามาพินิจพิจารณาว่าสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนดีงามเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เราเห็นเราพิจารณาแล้วว่าไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องการแก้ไขความไม่ถูกต้องในเบื้องต้นก็คือต้องแก้ที่ตัวเราเองก่อนเมื่อตัวเราเองแก้ไขแล้วคนอื่นแก้ไขแล้วการอยู่ร่วมกันโดยรูปแบบสังคมความดีงามทั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้นโดยฐานของธรรมะที่ยกไว้ณเบื้องต้นบอกว่าตนติเตียนตนได้เพราะเหตุใดเราก็ควรจะไม่ทำสิ่งนั้นคือโทษตัวเองได้ในข้อไหนข้อนั้นเราก็ต้องพยายามหลีกพยายามเว้นพยายามงดที่จะทำเมื่อทุกคนทำได้เช่นนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองและสังคมสุดท้ายก็จะขอฝากเป็นคำกลอนให้เก็บไปคิดอีกสักนิดหนึ่งบอกว่าด่าตนเองวันละนิดจิตแจ่มใสด่าแล้วใจไม่ประมาทขาดคนสอนต้องด่าตนวันละครั้งก่อนเข้านอนต้องจำกลอนนี้ไว้สุขใจเอ่ยในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาก็ขออำนวยอวยพรขอความสุขความเจริญจงมีแก่สาธุชนทั้งหลายผู้ได้รับฟังพระทัสสธรรมเทศนาได้วิเคราะห์วิจัยพินิจพิจารณานำไปฝึกไปปฏิบัติเพื่อจะได้เกิดเป็นประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมดังนั้นธรรมเทศนาที่แสดงมาจะเกิดผลสำเร็จได้ก็โดยการนำเอาไปใช้นำเอาไปปฏิบัติเช่นนี้แหละอาตมาแสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยอมตั้งใจรับพรยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังรัตนติยานุภาเวนะรัตนติยเตชะสาธุคโรคะเป
พยาเวราโสกาสถุจุปทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสโตชยสิทธิทนังลาภังสุทธิภะคยังสุขังพะลังสิริอายุชวันโนจะโพคังวุธีจิยสวาสตวัสสาจายุจะชีวะสิทธิพระวันตุเสดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการตำหนิตนโดยพระมหามนตรีสุปัญโยวัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่18พฤศจิกายน2560ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เสียงในเท่านั้น